ผมพูดทาง Facebook YouTube นะฮะเกี่ยวกับอุดมการณ์อุดมคติของผมในฐานะเป็นนักเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมได้มีความสม่ำเสมอในสิ่งที่ผมเห็นว่าพรรคได้เป็นมานะฮะแล้วก็ควรจะเป็นไปแต่มาบัดนี้มันก็มีสิ่งที่ผมเห็นว่ามันมีความต่างนะฮะกับการเคลื่อนไหวของพรรคก็คิดว่าไม่สามารถที่จะนะฮะเป็นสมาชิกได้นั่นเป็นประเด็นที่สองส่วนอันที่สามก็เมื่อเป็นนักการเมืองมาแล้วนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะไม่หนีไปไหนนะฮะก็ยังจะมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเสรีประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบไม่เอาด้วยกับประชานิยมไม่เอาด้วยกับเผด็จการทุกรูปแบบไม่เอาด้วยกับการทุจริตมิชอบจากอำนาจหน้าที่ที่ได้ไปจากประชาชนชาวไทยหรืออำนาจของรัฐผมก็จะขับเคลื่อนนะฮะเพื่อให้สังคมประชาธิปไตยในวันหนึ่งข้างหน้าอันใกล้ในการที่จะเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่ด้อยไปกว่าไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งอินเดียมาเลเซียและก็อินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเรามาร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลมีความเที่ยงธรรมในสังคมนะครับแล้วก็ไม่ให้มีใครตกหล่นในสังคมแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยของการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมไทยในทุกๆเรื่องไม่ใช่ให้อำนาจกระจุกตัวอยู่ที่รัฐสภาอยู่ที่คณะรัฐมนตรีแต่ว่าจะต้องให้อำนาจนั้นได้รับการกระจายมีการปรึกษาหารือแล้วก็เป็นข้อยุติร่วมกันระหว่างผู้มีอำนาจของรัฐกับเจ้าของอำนาจของรัฐคือปวงชนชาวไทยทั้งหมดอันนี้เป็นความมุ่งมั่นที่ว่าเมื่อจะออกเมื่อได้ออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วก็ยังจะทำในเรื่องนี้ต่อของตัวของผมเองนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ได้ปรากฏอยู่ในหลายๆมาตราของกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายๆฉบับคือความเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับของราชอาณาจักรไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขอันนี้ก็ยังจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอยู่แล้วก็ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ผู้บริหารพรรคโดยตลอดมานะฮะโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านั้นก็คุณสุเทพสองท่านได้เป็นอะไรฮะผู้มีบทบาทสำคัญที่ผมได้สามารถเข้ามาสู่เวทีการเมืองได้รับตำแหน่งแห่งผลนะฮะก็มากมายนั่นนี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เพื่อนๆในสมาชิกพรรคคุณใหญ่รุ่นเดียวกันเด็กๆทั้งหลายก็มีความกรุณากับผมมาโดยตลอดให้เกียรติแล้วก็ได้ทำงานกันแต่ถึงวันนี้มันก็มีความหันเหที่ผมไม่สามารถที่จะรับได้ก็จำใจที่จะต้องขอลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนสื่อทุกคนด้วยก็